อันนี้ต้องถามแฟนๆชาวจีนว่าจะพาไปไหนว่าเนาะอยากให้พาจะพาเราไปที่ไหนคือจริงๆก็อยากไปหมดทุกที่เลยนะอยากรู้ว่าแบบว่าเออแต่ละที่เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็อยากไปหมดเลยกี่เดือนเดี๋ยวพี่เราควรเราจะไปหมดก็มีกี่รัฐอ่ะเออไปให้หมดเลยมีกี่มณฑลมีกี่มณฑลไปให้หมดเลยใช่ครับก็เยอะมากแหละจริงๆผมว่าก็เป็นโลกใหม่สำหรับพวกเราเนาะก็ถ้ามีโอกาสไปพบปะแฟนๆทุกๆคนทุกที่ได้ก็อยากที่จะไปใช่ผมอยากทานหม้อไฟครับคิดทำไมพี่จะไปคิดเหมือนกันอยากกินหม้อไฟเหมือนกันว่าเห็นบอกว่าชาวจีนบอกว่าหม้อไฟเป็นอาหารที่แบบว่าฮิตมากใช่เรื่องฮิตมากใช่อยากไปกินเผ็ดลิ้นชาใช่แบบต้นตำรับนะอยากไปลองกินบ้างไม่สงสัยแต่อยากที่จะเจอมันคงตื่นเต้นเนาะมันก็คงตื่นเต้นแต่ว่ามันไม่ได้มีโมเมนต์มานั่งแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะแต่มันคงเป็นแบบเฮ้ยมันต้องดีมากๆแน่เลยอะไรแบบนั้นเขาจะแบบเขาจะดีใจไหมเขาจะดีใจไหมที่เจอเราอย่างเงี้ยรอยยิ้มของเขาไหมเราแบบเขาจะรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นเราใช่มันคงเป็นแบบคงเป็นความสุขของพวกเราสองคนที่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาอะครับใช่มันอาจจะเป็นโมเมนต์ครั้งนึงที่เขาได้มาเจอเราก็ได้ไงใช่เออก็ดีใจนะดีใจคือเราก็ดีใจที่แฟนๆชาวจีนแบบสนับสนุนผลงานของพวกเรามาโดยตลอดเนาะแล้วก็ค่อยๆมีแฟนๆชาวจีนชื่นชอบผลงานของพวกเราชอบเราทั้งสองคนแล้วก็สนับสนุนพวกเราทั้งสองคนมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าหวังว่าวันนึงพวกเราทั้งสองคนจะได้ไปพบปะแฟนๆชาวจีนที่ประเทศจีนใช่อยากไปเจอตัวเป็นๆอยากไปเจอกันแบบต่อหน้าเลยไงอยากรู้เหมือนกันว่าเห็นเราในรูปเห็นเรากดไลค์เรามาคอมเมนต์เราอะไรอย่างเงี้ยถึงเราจะอ่านไม่ออกแต่เราก็ผมก็พยายามเลื่อนลงไปดูนะเลื่อนลงไปดูว่าแบบมีอีโมจิอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเขาก็จะมีแบบหัวเราะมียิ้มแล้วพอกันเจอตัวจริงๆกันอ่ะจะเป็นยังไงอันเนี้ยอยากรู้มากเลยผมว่าเวลาพวกผมไปก็บวกทุกคนสร้างพลังบวกให้บวกเลยปะล่ะบวกเลยไหมครับไม่ได้ตีกันหมายถึงสร้างพลังบวกให้เขาถ่ายทอดพลังดีๆพลังงานดีๆกับเขาแบบแค่เรายิ้มอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็ได้รับพลังบวกจากพวกเราไปแล้วโอ้โหก็ทุกอันเลยเนาะจริงๆเรารู้สึกว่าการที่ได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆที่เขาชื่นชอบพวกเราไม่ว่าจะสั้นจะยาวเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันคือกำลังใจเล็กๆที่มันรวมกันแล้วมันกลายเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่อ่ะใช่เอาอย่างนี้ถามดีกว่าพี่ฟิล์มชอบภูเขาหรือว่าทะเลทะเลครับนี่ชอบภูเขาผมชอบภูเขาเหมือนจะไปกันคนละทางเอ๊ะมันก็จะมันก็ต้องมีภูเขาที่มีทะเลที่มีภูเขาเออหรือภูเขาที่ติดทะเลใช่ทะเลที่ติดภูเขาสิมีทะเลที่ติดภูเขามีอยู่ที่อ๋อใช่ไม่ใช่ยังไม่ไปอยู่ที่หัวหินก็มีเป็นภูเขาเล็กๆมีวัดอยู่ข้างบนอ้าวคุณโอเคใช่ไหมล่ะไปตรงนั้นก็ได้ okay. ใกล้ดีใกล้กรุงเทพแต่พี่ไปส่งอันเนี่ยพี่ก็เลยไปทะเลโอ้โหใช่ไงก็อยู่ข้างล่างผมก็ยืนดูพี่อยู่บนภูเขาครับครับถ้าเป็นแบบสไตล์ผมเลยคือผมชอบเป็นบ้านที่เป็นแนวขวางที่แบบอย่างเงี้ยกว้างๆมากกว่าแนวลึกไปเพราะรู้สึกว่าเวลามันลึกไปอ่ะมันรู้สึกโหวงอ่ะมันน่ากลัววังเวงเออใช่แล้วก็ชอบข้างบนเป็นไม้อยู่ข้างบนแล้วก็แบบทำเป็นที่นั่งดูวิวอะไรอย่างเงี้ยดูพระจันทร์ดูดาวตอนกลางคืนนั่งเล่นกีตาร์นะบนระเบียงบ้านเลยอย่างเงี้ยครับเออเป็นบ้านง่ายๆสไตล์ง่ายๆอือเป็นบ้านไม้นั่นเองเป็นบ้านไม้อือแค่นั้นแหละใช่ครับเล่ามานานมากสรุปคือเป็นบ้านไม้2ชั้นโอ้ยชวนอยู่แล้วครับไม่ไปครับต้องไปครับขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเอารถมารับเลยครับไม่ไปครับไปครับจ้างครับตังค่าตัวให้ไหมครับต้องจ้างหมดเลยค่าน้ำมันก็ต้องเสียเองนะโอ้โหไปก็ไปกินข้าวเลยนะกินข้าวฟรีเลยนะพี่ไม่ได้เห็นเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวอันนั้นมันของปกติอยู่แล้วครับที่คุณต้องทำ
เหมือนไปอีเวนต์เลยจ้างไปอีเวนต์ไปขึ้นบ้านใหม่อืมโอ้โหต้องร้องเพลงก็แหละผมว่าได้ดีแต่จ่ายตังค์ด้วยโอ้โหคุยกับผู้จัดการเลยนี่พี่ฟิล์มครับแค่นี้ครับ ผมเคยเจอแม่พี่ฟิล์มกับพ่อพี่ฟิล์มแล้วอ๋อพี่ฟิล์มเคยเจอคุณอาผมแล้วใช่เคยเจออาผมแล้วใช่เฮ้ยอาผมเป็นแฟนคลับพี่ฟิล์มครับเขาดูเวลารายการแบบพี่ฟิล์มไปออกอย่างเงี้ยไปออกรายการเอ้าพี่ฟิล์มนี่เล่นกับแจมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มเล่นนี่ครับครับครับเออนั่นแหละจะพูดอะไรครับจะพูดอะไรเมื่อกี้รออยู่ไม่ได้ละนั่นแหละครับที่บ้านก็เป็นแฟนคลับพี่ฟิล์มเยอะทางพ่อทางย่านี่ก็ดูตั้งแต่ตอนที่แบบว่าพี่เมียโอ้โหตอนนั้นเนาะพี่เมียไม่ใช่พี่ฟิล์มเล่นเรื่องเมีย2018สติเนาะสติเออนั่นแหละเล่นเรื่องเมีย2018ตอนนั้นก็โอ้โหดูกันครับดูกันทั้งบ้านเลยก็รู้จักพี่ฟิล์มแล้วก็พอมาเล่นด้วยกันก็เฮ้ยได้เล่นกับพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยเขาก็นั่งตั้งตารอดูเลยเรื่องคุณชายครับครับส่วนที่บ้านผมล่ะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มันพูดเก่งดีเนาะอือมันก็จริงใจดีครับเพราะว่าเจอครั้งเดียวก็เลยพูดแค่นี้ครับนี่ตอบตามความสัตย์จริงนะครับก็คือนั่นแหละก็คือต่างจากคือเรารู้จักแจมต่างจากที่บ้านรู้จักแจมรู้จักแจมไหมต่างครับยังไงครับออกอากาศไม่ได้ครับอ๋อโอเคครับเข้าใจตรงกันครับไม่แต่บ้านผมมันยังไม่รู้จักพี่ฟิล์มดีขนาดนั้นเพราะว่าอย่างผมไปกินข้าวบ้านพี่ฟิล์มไงคุณแม่ก็ทำกับข้าวให้กินแล้วก็เจอคุณพ่อด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะรู้จักกันระดับนึงแต่ว่าคุณอาวันนั้นแค่ไปรับที่หน้าบ้านพี่ฟิล์มเฉยพอดีไปดรอปของตรงนั้นแล้วก็ไปรับก็เลยได้คุยกันไม่กี่คำสวัสดีกันแล้วก็ขึ้นรถอย่างเงี้ยครับย้อนไปในวัยเด็กเราเป็นอยู่คนละจังหวัดด้วยเนาะถ้าก็ถ้าย้อนกลับไปถ้าได้มาเจอกันมันก็เป็นสิ่งดีๆครับที่ได้รู้จักกันตอนนั้นพอมาทำงานด้วยกันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยพี่นี่เราเคยเจอกันตอนเด็กๆไงมาแข่งกีฬาแบบมาเล่นแข่งทักษะวิชาการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นผมเหรอผมว่าไม่ผมพี่ผมว่ารู้จักกันตอนนี้ดีแล้วว่าแล้วไงถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอาจจะผมรู้สึกว่าปัจจุบันมันดีที่สุดแล้วอะถ้ารู้จักกันตั้งแต่เด็กเจอกันมันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะเฮ้ยไม่แน่อาจจะมาเจอกันก็ได้โลกมันก็ด้วยความที่มันไม่แน่ไงแต่ปัจจุบันมันคือสิ่งที่แน่ที่สุดเออก็เลยชอบที่ปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันอันดีที่สุดแล้วคมกริบสุดยอดครับเฉียบมากครับเฉียบครับเป็นเพื่อนแบบไหนกันหมายถึงถ้าย้อนไปแล้วย้อนไปหรอจริงจริงมันก็แบบไม่รู้มันต้องอยู่ที่เหตุการณ์นั้นว่ามันเจอกันในเหตุการณ์แบบไหนไงถ้าถามผมเหรอถ้ารู้จักกันก่อนนะแจมคงโดนหนักกว่านี้เออเพราะมันเคยรู้จักกันมาก่อนไงเออแล้วตัวผมเองที่เมื่อก่อนกับเพื่อนมันก็จะหนักกว่านี้ไงตอนเด็กๆเนาะด้วยว่าตอนเด็กไม่ผมอาจจะเป็นคนที่แบบอ่อนโยนกว่านี้ก็ได้เพราะผมอยู่กับพี่ไงผมอาจจะไม่ได้ไปเจอแบบเพื่อนที่แข็งๆกระด้างที่แบบเจอกันมาตลอดชีวิตไงมีเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยมีความอ่อนโยนบ้างอะไรเงี้ยเราไม่คิดจะโตเองบ้างเอามันก็ต้องแบบมีสิ่งแวดล้อมมีสังคมรอบข้างที่มันทำให้เราเป็นคนแบบนั้นไงเราไม่คิดจะเป็นจากตัวเองเหรอโอ้ยากเพราะว่าสังคมรอบข้างมันเป็นบังคับให้เป็นแบบนั้นคุณโทษสังคมนี่เออโทษตัวเองไม่โทษสังคมแต่ว่าเราบอกว่าสังคมคุณโทษสังคมไงคุณไม่โทษตัวเองไงเออเปลี่ยนตัวเองก็ได้จบเห็นไหมครับชนะแค่นั้นแหละต้องให้รางวัลครับประทับใจไม่รู้ลืมหรือทำอะไรไม่ขอข้ามกินเก่งเออขอเก่งขอทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกขออะไรครับเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่รู้ลืมเพราะแบงค์ลูกอมทุกสิ่งเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเป็นทุกอย่างให้แล้วนึกอะไรไม่ออกขอพี่ฟิล์มครับครับครับผมสำหรับผมเป็นสิ่งที่ประทับใจผมจะประทับใจจะจำไปจนวันตายจะไม่มีวันลืมเลยครับผมโอ้โหแบบโอ้ดีโชคดีที่ไปอยู่ในความทรงจำพี่มากเลยครับดีป่ะครับผมก็เหมือนพี่เลยผมก็ดีใจแล้วก็ประทับใจที่พี่เขาให้เราให้โอ้ยจำได้เลยตอนที่แบบผมป่วยอยู่บนรถตู้ตอนนั้นที่ไปงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกอะผมยืมติดไม่ตอนนั้นมันยังไม่มีโควิดเอ้ยมีแล้ว
อนนั้นมีแล้วปีที่แล้วเองครับปีที่แล้วเองนั่นแหละแล้วแบบว่าผมก็หนาวใช่ไหมผมก็ฮัลโหลฮัลโหลความจำอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลอยู่นู่นถอดไว้ข้างบนครับนั่นแหละก็จริงพี่ฟิล์มก็ให้ยืมเสื้อมาห่มอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวไปไม่คิดว่าตัวเองจะไข้หนักไข้ขึ้นหนักขนาดนั้นเงี้ยคือเป็นคนที่ไม่เตรียมอะไรไม่คิดว่าจะเป็นตอนนั้นเพราะเป็นคนไม่เตรียมอะไรไงคือเราคุณไม่แพลนอะไรในชีวิตเลยว่าคุณไปแบตจะหมดคุณไปนั่นคุณจะต้องใช้นั่นไอ้นี่ผมมีพี่ไงพี่พึ่งอะไรเองได้บ้างเอานะสักวันสักวันเมื่อไหร่สักวันก็คือสักวันกินน่าจะกินได้คนเดียวไม่ปกติเวลาเราฟิตหุ่นไงพี่ก็เหมือนกันพี่ก็นั่งทำอะไรนะมีอกไก่อะไรของพี่อาหารปกติพี่ก็ทำได้ครับหรออุ๊ยต้องไปลองละไม่พี่ขี้เกียจเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้แบบให้ทำให้ชิมจ่ายตังค่าจ้างมาโอ้โหอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแน่นอนได้เดี๋ยววันหลังไปซื้อวัตถุดิบไปให้ด้วยจ่ายตังค่าจ้างด้วยครับผมจ่ายมาก่อนค่าตัวอะไรครับเท่ากับอีเวนต์หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวทำกินเองที่บ้านทำกินเองที่บ้านแล้วกันครับไม่เคยตอบให้เพราะว่าผมเคยอ๋อขโมยไก่กินผมเคยใช่ผมเคยกินไก่พี่ฟิล์มผมเคยลองชิมไก่คลีนไม่ได้ขโมยไปต้องขอเรียกขอกันต้องขอไหมขอทุกอย่างอยากชิมไงอยากรู้ว่าขอทุกอย่างอร่อยขนาดไหนเนี่ยเรือลบจริงๆพี่บ้านมีเรือลบเหรอครับมันเป็นสำนวนครับอ๋อโอเคไม่เคยครับไม่เคยยังไม่เคยครับยังไม่เคยเลยเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่8กุมภาครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับพี่จะได้ทำงานเยอะๆจะได้ลืมไปเอ้ยอย่าพี่อย่าเพิ่งลืมสิอย่างแรกเลยแน่เลยวะน้องฮาสตาร์ทเออก็ได้เห็นป่ะเออก็ได้พี่อยากได้อะไรหนังสือพี่มีเยอะแล้วไม่ผมซื้อเล่มที่เด็ดๆให้ไปอ่านหนังสือกันดั้มผมต่อกันดั้มให้อยากได้ไหมตัวเดียวไม่เอาเอาจะเอากี่ตัวขอแบบเต็มตู้ต่อมาเต็มตู้ใช้เวลาประมาณ2-3ปีนั่งต่ออยู่ทุกวันนี้ตัวเล็กๆผมยังต่อไม่เสร็จเลยมีตัวเดียวมีทำไมมันคือตัวที่ดีที่สุดต้องพิเศษกว่าคนอื่นไงมันก็ต้องเยอะไงมันคือตัวที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องจำนวนเยอะคุณไม่ตามใจผมวันเกิดผมเอาก็ได้เดี๋ยวนั่งต่อให้ผมชนะครับเจ้าขอพรใน3ข้อและข้าจะทำให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงเหมือนดักันบอลเลยรู้สึกเหมือนจะเป็นเจ้าวังกรไงไม่รู้ขอความรู้ที่พี่ฟิล์มอ่านหนังสือมาหน่อยครับไปอ่านเองบ้างเถอะไม่อันนี้มันขอได้ไงมันเป็นพรไงอ๋อลืมจะเป็นอะไรก็ได้ไงเออครับขอข้อเดียวพี่ฟิล์มถ้าขออะไรจะทำให้อีกฝ่ายประสบที่แล้วทำให้ช่วยให้คนสมปรารถนาครับขอให้พี่มีเงิน10,000,000,000ครับโอ้โหผมก็จะฟริ้งฟิ้งให้แล้วก็เออขอบคุณครับเพราะผมเป็นจินนี่มีเงิน10,000,000,000แล้วสบายใจเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้ากระสุนเปอร์เซ็นต์ยากเลยครับผมต้องไปนั่งอ่านเองแน่นอนจริงความคาดหวังของตัวเองใช่ไหมฮะอืออ่ะผมอยากไป go inter ครับอยากไปทัวร์แบบรอบโลกเลยอือแค่นี้ครับส่วนผมละครับก็สิ่งที่แจมพูดไปก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมแต่ว่าในเป้าหมายของผมหลักๆผมอยากที่จะเก่งขึ้นกว่านี้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆได้มากกว่านี้ครับอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงยังมีงานที่งานคู่กันอยู่ครับแล้วก็มีทั้งแยกด้วยแหละก็อาจจะมีแยกอาจจะมีคู่ใดๆก็ถ้าอยากให้พวกเรา2คนได้อยู่ด้วยกันอีกอยากให้มีผลงานคู่กันอีกก็ต้องสนับสนุนผลงานของพวกเรานะครับครับผมอยากไว้ด้วยกันโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ก็แบบเจอกันในนั้นตลอด Instagram อย่างเงี้ยครับอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบมีแบบสตอรี่ไปบ้างเงี้ย
จะนอนกี่ชั่วโมงแล้วช่วยตอบด้วยนะนอน5ชั่วโมงครับมันคือนอนตอนไหนตี3โอเคพอๆกันแล้วครับหล่อจริงใจหล่อจริงๆโอ้มีความพิเศษเสกสมองย่อมมาเสกให้สดชื่นเถอะให้สดชื่นกว่านี้อยากให้รู้อยากให้รู้ครับบอกไปเลยตรงๆเลยนี่ขับรถอีแตนไม่มีอะไรมันดีกันนะผมเล่นคนจนเล่นเป็นคนจนมาบ่อยมากเลยนะหมายถึงว่าคนอยู่ในฟาร์มใช่ไหมพี่เอกในฟาร์มขับรถในฟาร์มมาขับรถอีแตนแบบเหมือนเทวราชใช่ไหมขี่ม้าแล้วก็แบบขับรถอีแตนปาดฟางเก็บขี้ม้าดูดีเนาะดูดีๆเป็นเจ้าของฟาร์มก็ต้องทำได้ทุกอย่างไงเราจะได้สอนงานคนอื่นเขาได้ว่าได้เล่นว่าแล้วมันจะได้เรียนรู้ว่าแบบการขี่ม้าเป็นไงขี้ม้าเหม็นไหมเหม็นแล้วครับผ่านฟาร์มเป็นไงรถอีแตนขับยากไหมครับผมเคยขับนะต้องไปลองต้องไปลองอ้าวนี่บทนึงผมอยากเห็นพี่ฟิล์มเล่นแบบคิดหนักเลยเอาละอย่ากลัวคำตอบนะอะไรก็ไม่กลัวอยากเห็นพี่ฟิล์มเล่นเป็นบทคนจนบ้างพี่ฟิล์มเล่นเป็นบทคนรวยแบบตลอดเลยนะคนมีฐานะแบบตลอดเลยในชีวิตจริงเล่นบทคนจนครั้งเดียวในชีวิตจริงเหรออยากเห็นครั้งเดียวในชีวิตเลยไม่ต้องนึกหรอกมันไม่ออกผมมาหมดแล้วบททาสผมก็เป็นหมดทาสบทคนจนอะไรอย่างเงี้ยบทนักฆ่าแต่แบบก็เป็นคนขับรถอีแตนคนขับรถอีแตนต่อค่อยๆขยับเลเวลขึ้นไปแล้วก็เป็นคนเลี้ยงม้าคนเลี้ยงม้าถูบ้านเข้าบ้านแล้วเริ่มเข้าบ้านแล้วล้างจานล้างจานแล้วล้างจานเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นแม่บ้านซักผ้าซักผ้าตายก่อนแล้วไม่ได้เล่นเลยก่อนจะทำโค้งก็คือตายก่อนตายก่อนแล้วไม่ทันได้รวยครับไปครับไปครับผมไปแน่นอนไปครับก็เราไปหาประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับคือตอนเด็กๆอ่ะผมเชื่อว่าทั้งผมและแจมอ่ะครับต้องเคยดูภาพยนตร์จีนหรือซีรีส์จีนที่แบบเป็นหนังกระบี่เราอยากเล่นเนาะพี่แบบอย่างนั้นอ่ะมันแล้วก็ลอยกำลังภายในมีวรยุทธเดินแบบท่องยุทธภพอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือผมก็ชอบดูหนังจีนแบบพวกมวยแบบมวยจีนหรือกังฟูแบบมวยหยงคือมวยหยงชุนดูแบบยิบมันคือมันมีแบบผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมันมีอะไรให้เราศึกษาเยอะมากแล้วก็มีแขนงแตกมาเยอะมากมันมีเอกลักษณ์แบบยิบย่อยหมดซึ่งผมรู้สึกว่ามันสวยงามวันหนึ่งถ้าเราได้ไปศึกษาได้ไปคุ้นเคยกับผู้คนกับประเทศจีนกับประวัติศาสตร์จีนมันคงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากจริงใช่เพราะศิลปะของจีนก็โอ้โหแบบมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากทุ่นบ้านดินเผาสมัยก่อนที่เป็นท่วงท่าคำพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่มีหมดเลยเสื้อผ้าอะไรท่าทางสมัยก่อนนี่โอ้โหแบบเราชอบมากเราก็ดูมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับ